นมาครบทุกเวลาแต่ว่าทำช่วงที่เกือบจะหมดเวลาแล้วครับแล้วก็ทำอิบาดะห์ทุกอย่างครบแต่ไม่สมบูรณ์มีโทษหรือไม่โอ้คนที่เอาเวลาละหมาดมากระชั้นกันต้องถามว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นคนปกติหรือคนป่วยถ้าในกรณีที่เป็นคนป่วยป่วยยังไงล่ะในบรรดาผู้ชายเนี่ยจะเป็น ที่รู้กันดีนะพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีอาการปัสสาวะปิดบางคนนี่ถึงกับรั่วเลยนะไหลโจกเลยบางทีอาบน้ำละหมาดพอขยับอ้าปิดอีกแล้วไปอาบไปล้างมาอาบใหม่พอขยับปิดอีกแล้วพอจะก้มจะเงยปิดอีกแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงก็มีเปล่าไม่รู้นะอาการอย่างเนี้ยอาการเป็นโรคไม่ปกติถ้าเป็นคนปกตินะละหมาดไปเยี่ยวไปนี่ไม่ได้นะละหมาดไปเยี่ยวไปซ้อมไหมไม่ซ้อมแต่บางคนนี่เขาต้องใส่ถุงใช่ปะเหี่ยวมันจะออกปานไหนมันก็ลงอยู่ในถุงแหละแล้วทำไงไม่ต้องละหมาดแล้วไงยังต้องละหมาดสติสัมปชัญญะยังมีอยู่แล้วทำไงก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดไปตามปกตินี่คือภาวะของคนที่เป็นโรคทำเท่าที่มีความสามารถเพราะงั้นในกรณีที่คนมีอาการอย่างเงี้ยคนเป็นโรคเงี้ยนะอุลามาเขาก็เสนอแนะว่าให้ละหมาดเนี่ยใกล้เวลาชนเวลาเพื่อที่มันจะได้เก็บน้ำละหมาดอยู่ก็คือเวลาละหมาดบ่ายละหมาดใกล้ๆเข้าเวลาอัสรีพออาบน้ำละหมาดพอเก็บอยู่ดีแล้วอัลลอฮุอักบัรละหมาดบ่ายเสร็จเอ้ามันอาซานอาซัดอีกอมาละหมาดอาซัดต่อเลยในเวลาอาซัดก็งั้นผมถึงถามแต่แรกว่าใครที่ถามอย่างเงี้ยที่เอาเวลาเนี่ยไปเกยกับเวลาเนี่ยไปชนกับเวลาถามว่าใครถ้าคนที่เขาป่วยเขาเป็นโรคนี่เราไปติเขาไม่ได้นะหรือบางคนนี่ป่วยเป็นโรคต้องเอาละหมาดมารวมละหมาดไม่ได้เดินทางเอาละหมาดมารวมละหมาดเอาบ่ายไปรวมอาซัดเอามักริบไปรวมอิชาเพราะไงเขาอยู่ในสภาพที่ป่วยถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะพลาดเวลาหนึ่งเวลาใดไปนี้สำหรับแต่ถ้าคนปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่โน่เวลาอีมานมันขึ้นนะอาบน้ำละหมาดคอยเลยเมื่อไหร่จะอาซานวะเนี่ยเคยเป็นไหมเคยเป็นปะอาบน้ำละหมาดคอยโอ้โหยังไม่อาซานสักทีละหมาดซุนนัตนั่นก็แล้วซุนนัตอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าเวลาสักทีแต่บางครั้งพออีหม่านมันเผาลงหน่อยเดี๋ยวก่อนอาซานไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อนพอมาดูเวลาอีกทีพอไปอาบน้ำละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเข้าเวลาอาซานแล้วเอาไงวะฮะนี่จากความเผลอเพราะงั้นศาสนาเราว่าไงอะละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดตอนไหนละหมาดช่วงต้นเวลาใช่ป่ะละหมาดในช่วงต้นเวลาดีที่สุดแล้วไปละหมาดท้ายเวลาน่ะละหมาดซ้อมไหมถ้าพูดถึงซ้อมไม่ซ้อมน่ะซ้อแต่ถามว่าอันไหนมันอัฟดอนกว่าอันไหนมันดีกว่าต้นเวลามันดีกว่าแล้วก็เอาละหมาดนี่คนปกตินะพอลากเวลาเรื่อยมาถ้าจนเป็นกิจวัตรแล้วนี่ยุ่งแล้วนะจะถามว่ามันก็มันซ้อมไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัรมันยังอยู่ในเวลาอยู่ละหมาดจะไม่ทันให้สลามเลยอาซานเข้าเวลาอัสรีแล้วเอาซ้อมไหมมันซ้อมละหมาดแต่อีหม่านของคนนี่แหละบางอันอุลามะเขาจึงชี้ประเด็นว่าอีหม่านมันไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้แปลว่าตลอดชีวิตของเราเลยอาบน้ำละหมาดคอยพวกเราเคยเป็นไหมอาบน้ำละหมาดคอยหรือบางทีเวลามันเข้ามาแล้วอย่างโอเอเคยเป็นไหมเพราะอีหม่านของคนเรามันขยับขยื่นมันขยับขยื่นบรรดาอุลามะเขาจึงชี้ประเด็นว่าอัลอีมานุยะซีดุวะยังกุสอีหม่านมันมีเพิ่มแล้วมันก็มีลดมันเพิ่มมันลดยังไงก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอัมฟานอัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของคนอีหม่าน
อัลลอฮีนาอามานุอินนามันมุมีนูนัลละดีนะแท้จริงบรรดามุมินนั้นคือบรรดาผู้ซึ่งที่อิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวมันทำให้หัวใจของพวกเขานั้นสะท้านว่าอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูและเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังซาดัตฮุมอีมานันมันเพิ่มให้กับพวกเขาเพิ่มอะไรเพิ่มอีมานให้กับพวกเขาอ้าวอีมานมันเพิ่มได้เหรอใช่อีมานมันเพิ่มได้และอีมานมันก็ลดได้แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องประคองอีหม่านของเราไม่ให้พุ่งปี๊ดเลยมาตรฐานแล้วก็ต่ำสุดจนหลุดขั้วมีด้วยเหรอนี่แหละที่เรียนกันอย่างนี้แหละโอ้โหพอเรียนแล้วอีหม่านขึ้นพอเรียนแล้วอีหม่านขึ้นทำไงล่ะกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านบอกกับไอ้บังต่อจากนี้ไปทุกตีสองต้องนำตะฮัจญุดตอนนี้ไอ้บางก็ทำงานบางทีก็ทำโอบางทีก็ไหวบางทีก็ไม่ไหวใช่ไหมไอ้ไหวก็นำไอ้ไม่ไหวก็อะล่ะเริ่มมีปากเสียงกันละเพราะอะไรเพราะจะเอาซุนนะห์เป็นวาญิบละนี่ความมันขึ้นจนเลยแหละเลยจะเอาซุนนะห์ไปเป็นวาญิบหรือบางคนก็มันลงต่ำจนกระทั่งเอาวาญิบเป็นเหมือนซุนนะห์ทำก็ได้ไม่ทำนึกจะทำก็ทำไม่นึกจะไม่ทำก็ไม่ทำนี่มันต่ำเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องประคองอีหม่านให้อยู่ในกรอบไม่ให้เลยสุดขั้วและไม่ให้ต่ำนะไม่ให้ต่ำอย่าละเลยในอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวฟาไวลุลลิลมุศอลลีนความวิบัติความหายนะจงมีแด่คนที่ละหมาดเอ้าละหมาดแล้วก็ยังฮะละหมาดแล้วก็ยังวิบัติยังหายนะอยู่อีกเหรอละหมาดยังไงอ่ะบรรดาอุลามะก็อธิบาย1 2 3 4 5 1ในนั้นก็คือเผลอเรอในเรื่องของเวลาละหมาดหรือในวิธีการของการละหมาดเพราะงั้นเรื่องละหมาดเรื่องสำคัญเป็นสิ่งแรกในภาคปฏิบัติที่จะถูกสอบสวนไปวันนู้นอะไปวันกิยามัตสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวเป็นเรื่องแรกคือเรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อพอสอบเรื่องอะกีดะห์ผ่านจบดีแล้วทำไงมาสอบเรื่องภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแหละเยอะแยะแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัวลุมายูฮาซับบุบิลอับดุมิร็อบบิฮิยอมัลกิยามะห์ในภาคปฏิบัติเรื่องแรกที่บ่าวจะถูกสอบในวันกิยามะห์ก็คืออัศศอลาห์ก็คือเรื่องของการละหมาดว่างั้นถ้าถามว่าซอฮ์ไหมซอฮ์ละหมาดไหมนะถ้าเป็นคนป่วยพี่น้องอย่าไปติเขานะคนที่เขามีปัญหาเรื่องเอ้าผมแนะนำหน่อยสำหรับผู้ชายที่สูงอายุเวลาเรามีปัญหาอย่างนี้เราทำยังไงอะฮะมีบางคนนี่ไปอุมรอกับผมอ่ะพอริยราชเปื้อนผ้าเอรอมเลยมันเอาไม่อยู่แล้วทำไงพออาบน้ำละหมาดพอขยับแล้วมันก็ปิดมันก็ไหลพอละหมาดก็ปิดแล้วก็มีบางครั้งมีผู้หญิงถามอาจารย์ฉันไม่อายเลยนะเพราะยังไงก็ต้องถามฉันเนี่ยเก็บลมไม่อยู่แล้วที่ผ่านมาฉันก็ละหมาดอย่างนั้นแหละอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอย่างนั้นแหละลมมันก็ออกอย่างนั้นแหละฉันเก็บลมไม่อยู่แล้วเนี่ยของอิหร่ามกันจะทำอุมรออ้าวบางคนเก็บน้ำละหมาดไม่ได้นะถ้าผู้ชายมันปิดบางคนเก็บลมไม่อยู่ทำไงถ้าในอาการของคนที่เป็นโรคอย่างเงี้ยเอ้าทำให้ดีที่สุดอย่างเราเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ขยับอะไรต่ออะไรดูแล้วว่าแน่ใจแล้วว่ามันไม่มีแล้วเอาจะใช้สำลีจะใช้ทิชชู่หรือจะใช้ผ้าอะไรรองซับไว้ก็เอาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปละหมาดในขณะที่กำลังละหมาดถ้ามันจะปิดมันจะปัดมันอะไรเพราะมันออกเป็นปกติของมันอยู่แล้วก็ละหมาดไปให้จบละหมาดไปให้จบ
แต่ถ้าจะละหมาดในวักตูใหม่อาบนละหมาดใหม่ทำความสะอาดแล้วก็อาบนละหมาดใหม่ซะครับ